บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากรวมความภาคภูมิใจของคนไทยประจำปี2555คนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่คือประโยคแห่งแรงบันดาลใจที่บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนเชื่อและยึดมั่นมาตลอดรายการสารคดีบันทึกไทยเบฟจึงเป็นอีกหนึ่งสื่อกลางที่เชื่อมั่นและศรัทธาในความสามารถของคนไทยเช่นกันและในช่วงตลอดปี2555ที่ผ่านมาความสามารถของคนไทยก็ได้ถูกจดบันทึกลงในสมุดแห่งแรงบันดาลใจเล่มนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ความสามารถของคนไทยในระดับเยาวชนไปจนถึงหน่วยงานในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปวัฒนธรรมความสามารถทางด้านวิชาการซึ่งทั้งหมดนี้มีจำนวนไม่น้อยที่ชิ้นงานได้รับการยอมรับในระดับโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตรเทคโนโลยีทางการแพทย์การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการรวมไปถึงการเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อนำศิลปะสู่สายตาชาวโลกและนอกเหนือจากนี้ทางรายการยังชื่อว่าประเทศไทยเรายังมีคนไทยที่มีความสามารถอีกมากมายที่ผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในไทยและในระดับโลกรายการสารคดีบันทึกไทยเบฟขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้ความสามารถของคนไทยก้าวไกลต่อไปในระดับโลกไทยเบฟขอบันทึกรวมความภาคภูมิใจของคนไทยประจำปี2555เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน